ถือเป็นข่าวใหญ่ในวงการนะครับหลังจากที่สโมสรบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เนี่ยประกาศอุ่นเครื่องกับทาง BG ปทุมยูไนเต็ดซึ่งก็ประกาศพร้อมกันนะครับฝั่งของดอร์ทมุนด์เองก็มีการประกาศฝั่งของ BG ก็มีการประกาศนะครับการมาทัวร์ครั้งนี้เนี่ยมาอุ่นเครื่องกับ BG ปทุมยูไนเต็ด1แมตช์นะครับโดยเฉพาะเลยมาแข่งขันที่ประเทศไทยเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เป็นข่าวสดๆร้อนๆก่อนที่เราจะเข้ารายการหรือสนามข่าวเย็นเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะแป๊บเดียวเลยนะครับซึ่งรายละเอียดก็ถือว่าจะอุ่นกันในวันที่21นะครับเดือนกรกฎาคมนี้เวลา20นาฬิกาค่ะจากที่ข้าวได้บอกไปนะคะที่มีการประกาศทั้งฝั่งของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดและสโมสรบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมยักษ์ใหญ่ของบุนเดสลีกาเยอรมนีนะคะที่มีการประกาศว่าจะมีการแข่งขันกันในวันที่21กรกฎาคมปีนี้แล้วเวลาแข่งขันก็กำหนดออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยคือเวลา 2 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะคะการแข่งขันนี้จะใช้ชื่อว่า114 Celebration BG ปทุมยูไนเต็ด Xบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เพื่อเฉลิมฉลอง114ปีสโมสรบอรุสเซียดอร์ทมุนด์และเป็นการเปิดใช้อัฒจันทร์ฝั่งที่4ก็คือโซน E สนาม BG สเตเดียมอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีการเปิดห้องรับรองพิเศษในชื่อคลับ114ในฤดูกาล2024ถึง2025ด้วยนะคะสำหรับสโมสรบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ก็คว้าความสำเร็จบนเวทียุโรปมากมายเช่นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรวมถึงยังเป็นรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปีล่าสุดก็มีผลงานโดดเด่นในการแข่งขันในระดับชั้นนำระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องก็เป็นเครื่องยืนยันถึงสถานะและความยิ่งใหญ่ของสโมสร นะคะแล้วก็มีสตาร์ดังมากมายอยู่ในทีมนี้นั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าเอาข้างจริงนะคุณผู้ชมสำหรับปีนี้เนี่ยสโมสรยักษ์ใหญ่หลายๆทีมในยุโรปทยอยประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะไปทัวร์ปรีซีซั่นในประเทศต่างๆก่อนที่จะเปิดฤดูกาลนะคะในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังพูดคุยกันในทีมข่าวในกองบรรณาธิการเลยนะคะว่าไม่มีทีมไหนมาที่ประเทศไทยเลยในห้วงเวลานั้นเราคุยกันอย่างบางทีมมีชื่อเป็นข่าวลือนะก็เป็นข่าวลือเราขอไม่เอ่ยนะเรื่องก็ได้ไปแล้วพักไปแบบนี้เอ่ยก็ได้เพราะว่าผมว่าแฟนๆที่ติดตามกีฬาน่าจะรู้ค่ะหลายๆคนรู้นะคะปรากฏว่าก็ไม่มีเกิดขึ้นนะคะแต่ในท้ายที่สุดค่ะกำลังจะเกิดขึ้นแล้วจริงๆก็คือบอรุสเซียดอร์ทมุนด์จะมาไทยแล้วจะแข่งขันวันที่21กรกฎาคมนี้นะคะน่าตื่นเต้นมากๆส่วนรายละเอียดต่างๆในเรื่องบัตรเข้าชมการแข่งขันกิจกรรมอื่นๆใครจะมาบ้างได้รับการยืนยันอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนใช่แต่ต้องรีบจองหน่อยเพราะว่าอุ่นกับ BG ปทุมเนี่ยยังไงอุ่นที่สนาม BG อยู่แล้วที่นั่งมีจำกัดใช่ค่ะนะครับอาจจะต้องรีบจองบัตรกันนิดนึงแล้วก็ผมเชื่อว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่แฟนๆก็รออยู่แต่ว่าสิ่งที่อาจจะสร้างความเสียดายให้แฟนๆเล็กน้อยก็คืออย่างเช่นมาโกลอยส์ไม่อยู่แล้วะนะครับมาซูเมลส์ไปแล้วนะครับเอดินแฮซิสกุนซือก็ไม่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าสตาร์ดังยังอยู่อีกเยอะนะครับสำหรับดอร์ทมุนด์ค่ะเพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นแมตช์ที่หลายๆคนอยากไปแน่นอนใช่แล้วถ้าได้บัตรเข้าชมนะคะถือว่าเข้าไปที่สนาม BG ปทุมสเตเดียมคือได้ชมไกลมากๆแน่นอนคุ้มแต่ตอนดูการซ้อมเลยแหละอ่ะใช่คุ้มแน่นอนตอนที่วอร์มร่างกายอ่ะก่อนแข่งอ่ะใกล้มากสนามนี้ใช่ใช่อยากไปเลยอ่ะอยากไปมากๆสำหรับแมตช์นี้นะครับอุ่นวันอาทิตย์ที่21เนาะใช่ค่ะครับล็อกไว้แล้วก่อนรายงานข่าวปากไว้แล้วนะครับก็19 20 21ก็เต็มตัวนะครับเต็มตัวเหนื่อยกันครับพวกเราแต่ไปได้หรือไปไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ก็อยากให้ผู้ชมได้ไปใช่เหนื่อยหมายถึงพวกเรานะเราเนี่ยเหนื่อยทำงานแต่ว่าเหนื่อยกับแต่สนุกไปพร้อมกับการทำงานนี้มีความสุขดีใจที่ได้มีสตาร์ดังมาเยือนประเทศไทยนะคะครับ